มีตั้งแต่เบอร์433 1432 1431แล้วก็1533 1532 1531แล้วก็มี1632 1631 1630โอ้โหนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอเช่นเคยครับผมบกอสครับและคนนี้ครับคือแขกพิเศษเลยวันนี้เราอยู่ที่ช่างพัดนครสวรรค์นี่ครับวันนี้ครับเราก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับในเรื่องของ Falsa 350รถกระแสครับสำหรับออโตเมติกขนาดใหญ่หรือรถ AT นะครับซึ่งทางช่างพัดนครสวรรค์ครับได้มีการคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาง่ายๆเครื่องยนต์ของช่างพัดเนี่ยคือ Falsa 350มีอะไรรองรับแทบทำไมถึงต้องมีการคิดค้นและพัฒนาเป็นรถที่น่าค้นหาพี่คือเอามาวิจัยก่อนใช่ครับคือของบางอย่างบางชิ้นเราอาจจะเห็นเป็นตัวต้นแบบใช่ครับบางตัวก็อาจจะมีจำหน่ายแล้วแต่ของแน่นอนของขาดตลาดมี ช่วงนี้กระแสเลยก็คือบอกว่าหายากจริงมีเงินบางคนซื้อไม่ได้ด้วยอะไรเอ่ยแคมครับนี่แคมสำหรับฟอร์ซ่าครับมีกี่สเต็ปตอนนี้มี2สเต็ปอยู่2สเต็ปครับไว้คุยรายละเอียดที่หลังเบื้องต้นครับสำหรับฟอร์ซ่า350เลยสำหรับน้องๆที่เพิ่งขับขี่ในรุ่นนี้เราจะเริ่มทำการโมดิฟายอ่ะพี่คือเหมือนกับสเต็ปหนึ่งมันต้องเริ่มจากอะไรก่อนชามเม็ดเบืองท่อชามก็คือบางคนบอกว่าชามระบบก็มีอยู่แล้วมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนนี่ไม่เหมือนครับคือคนคิดว่ารถทุกคันต้องมีชามใช่ครับอันนี้คือชามใช่ครับแต่มันต้องมีอะไรที่มันแตกต่างจากรถสแตนดาร์ดครับช่างพัชช่วยอธิบายว่าชามคืออะไรปรับมาองศาใหม่แล้วก็ทำร่องเม็ดใหม่แรงบิดดีขึ้นก็คือเพิ่มระยะแรงเหวี่ยงของเม็ดเวฟใช่ครับแล้วเพิ่มร่องเม็ดให้มันกิ้งให้มันลึกขึ้นครับคือชามอ่ะติดกับตัวรถอ่ะมันทำหน้าที่อะไรทำเพื่อสายพานคือเป็นตัวบีบกำหนดรอบของสายพานและเครื่องยนต์ใช่ครับก็เหมือนสเตอร์มอไซครับผมก็เหมือนกับไล่สเตอร์อะไรเงี้ยครับเหมือนกับพวกรถมีเกียร์ครับก็คือบีบรอบเครื่องยนต์ที่ไว้เป็นรอบสูงรอบต่ำให้เร็วช้าขนาดไหนใช่ครับของช่างพัดนี่คือเป็นสูตรพิเศษก็เป็นสูตรของทางร้านแล้วสูตรพิเศษทางร้านครับก็คือจะไปหาซื้อตามพวกสังคมออนไลน์ไม่ได้ครับซึ่งก็มีเฉพาะพวกตัวแทนจำหน่ายที่เอาไปขายก็คือถ้าไม่ใช่ตัวแทนหรือว่าเป็นแบบว่าคนแอบอ้างก็มีก็มีครับไปซื้อตามพวกสังคมออนไลน์อ่ะง่ายเห็นแจกของถูกมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนเลยครับไม่เหมือนแน่นอนครับถ้าไม่ซื้อจากที่ร้านหรือตัวแทนจำหน่ายที่แบบนี้หลักแหล่งจริงๆครับมีที่มาที่ไปอย่างเงี้ยไม่น่าจะใช่ของตอนนี้ตัวแทนจำหน่ายมีทั้งหมดกี่สาขา20กว่าก็คือที่ผมได้สัมผัสโคราชขอนแก่นเลยมีเยอะมากครับกรุงเทพสระบุรีเยอะครับมันเป็นแบรนด์ของช่างพัดเองเลยคือ P N W ครับ N W ชามก็ทำในเรื่องของเหมือนสเตอร์การลอกชุดนี้ราคา 3,000 บาทครับพร้อมเม็ด3,000 บาทพร้อมเม็ดใส่แล้วมันได้อะไรบ้างได้อัตราเร่งดีขึ้นความเร็วไปเพิ่มขึ้นรถไหลดีขึ้นอะไรเงี้ยครับมันจะกินลูกสูบรถผมจะโซมจะพังเร็วเกี่ยวไหมครับไม่เกี่ยวครับคือบอกเลยว่าสำหรับน้องๆที่ไม่รู้ก็จะบอกเลยว่าชามคือระบบภายนอกครับไม่เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์คือเหมือนกับเราไล่สเตอร์ไล่สเตอร์ยังไงก็ตามรถมันก็ไม่พังแต่อันนี้คือมันทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้สอดคล้องกันในส่วนของชามครับให้อัตราเร่งดีขึ้นรอบไฟไหลขึ้นนะครับแล้วก็ไล่ตามน้ำหนักคนขี่สเต็ปเบื้องต้นชาม 3,000 กว่าบาทครับแล้วสเต็ป 3,000 ครับตัวแทนก็ราคานี้เลยหรือก็แล้วแต่ค่าขนส่งค่าระยะอะไรครับสเต็ปต่อแล้วนี่ชามอะไรเอ่ยชามฟอร์ซ่า300เหมือนกันครับเป็นชามก็คือจะเป็นชามมีแพ็คกิ้งแพ็คกิ้งผมบอกเลยครับสวยงามไฮโซในชุด 3,000 ก็จะมีเม็ดไปให้เม็ดชามเม็ดก็คือสำหรับคนที่ซื้อจากตัวแทนอ่ะก็เขาจะบอกการใส่เม็ดอะไรใช่ครับใช่ครับจะบอกให้แล้วก็ต้องบอกตามน้ำหนักคนขับอะไรอย่างนี้พี่อ๋อแล้วก็ดูว่ารถทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับมันจะได้เอาไปใช้งานได้ที่เหมาะสมกับรถของชามก็มีความแตกต่างอีกว่าคนขับอายุไอ้น้ำหนักเท่าไหร่ใช่ครับก็คือแตกต่างคือต้องไล่เม็ดน้ำหนักเม็ดก็คือตัวนี้จะไม่แน่นอนครับในชุดนี้จะเป็น24กรัมทั้งหมดครับ4เมตร4เมตรไล่4เมตรครับของผมจะไล่4เมตรอ๋อครับใช้24กรัม4เมตรครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักคนแล้วก็สเต็ปรถที่เขาทำด้วยครับคือทุกอย่างไม่ได้เป็นชุดสำเร็จใช่ครับเราใช้ตัวเลขกับการขับขี่จริงครับแต่ถ้ารถเป็นรถไล่ข้างเนี่ยคือมันจะมีชุดสำเร็จอยู่แล้วครับแต่สมมติถ้าคนจะแบบรถทำเครื่องอะไรที่ต้องการชามผมหรือที่จะมาทำข้าวประเภทมาแล้วอยากจะลองเปลี่ยนชามเนี่ยผมก็จะบอกสเปคว่าต้องลองแบบนี้ใช้เม็ดขนาดนี้
คุณไข่เฟืองเบอร์อะไรแล้ว 3,000 นี่คือซื้อขาดซื้อขาดโอ้โหบอกเลยไม่แพงครับแค่เบิกชามเดียวก็เอาเรื่องแล้วครับคือตัวชามนี่ราคาก็ไม่เบาพอมาสเต็ปชามสเต็ป2ก็เสริมเลยเข้าไปเฟืองท่อแคมเฟืองพูดถึงเฟืองอันนี้คือตรงรุ่นตรงรุ่นนะครับของเดิมมาของใหม่ใส่เป๊ะครับมีผลอะไรมั้ยรอบความเร็วท้ายไหลขึ้นระยะรถก็เหมือนเราได้สเตอร์ใช่ครับเหมือนกันใหม่แตกต่างมั้ยแตกต่างครับคือถ้าอย่างมีรถมาถึงเนี่ยครับรถใช้น้ำมันแก๊ส95ครับมีแคมครับผมมีชามครับมีเฟืองครับมีท่อก็ TPS 160กว่า160บาทครับก็คือถ้าเป็นชุดนี้ส่งงานทั่วไปดีลเลอร์ทุกเจ้าเลยครับ160บวกแน่นอนอยู่แล้ว160บวกนี้แน่นอนครับเฟืองตัวนี้ราคาคู่นี้คู่นี้เลยราคาเท่าไหร่ 2,800 ครับถอดมาใส่ได้ครับรับประกันมั้ยรับประกันครับถ้าแตกผมเคลมให้เลยไม่มีกรณีพี่ขับยังไงพี่ไปโดดสะพานมาหรือเปล่ารอบเบิ้ลล้อลอยลงตึ๊กไม่เกี่ยวไม่มีผมเคลมให้เลยถ้าแตกเคลมครับอย่างเดียวทุกกรณีแล้วเผื่อเขาขับถลุงมาไม่เป็นไรผมเคลมให้ของดีจริงครับเราไม่กลัวครับผมเคลมให้แล้วตัวใหม่จะเปลี่ยนมั้ยเปลี่ยนครับมันเป็นยังไงมันก็ความเร็วท้ายเพิ่มขึ้นแต่คือไม่ใช่ไอ้แบบเกียร์ใหม่อ่ะไม่เปลี่ยนครับเพราะว่าเซ็นเซอร์จับอยู่ที่ล้อหน้าใช่ครับคือคนมาคิดว่าเหมือนพวก PCX มั้ยที่ว่าความเร็วใหม่จะแข็งขึ้นมันไม่เกี่ยวเพราะเซ็นเซอร์มันอยู่คนละจุดกับพวก PCX ใช่ครับของช่างมีตั้งแต่เบอร์14เดียว14เดียวแล้วคืออธิบายทีน้องๆที่ไม่รู้คือ14ตัวเดียวเฟืองครับ14ตัวเดียวขับตัวเดียวครับเฟืองขับตัวเดียวเบอร์14ราคา 1,500 บาทอันนี้คือสเต็ปเบื้องต้นเลยครับรถไล่ชามใส่เฟืองครับ1,500ครับบวกไปเลย 3,000 1,500 4,500 ครับ160ครับมีแน่นอนครับแล้วต่อไปก็คือเฟืองคู่เฟืองคู่ราคามีเฟืองคู่ 2,800 ครับมีตั้งแต่เบอร์433 1432 1431แล้วก็1532ไอ้1533 1532 1531แล้วก็มี1632 1631 1630โอ้โหนี่คร่าวๆตัวเลือกมี9ตัวนะเนี่ยก็ได้เก็บเลยโอ้ก็10กว่าตัวแล้วตัวเลือกครับคือรองรับตั้งแต่ข้างโอเพ่นลูก80ลูก80กำลังอัด80 85 85คือมีทุกเบอร์ครับรับประกันว้าวแน่นอนแน่นอนของคนนี้แน่นอนเป็นเจ้าที่กล้ารับประกันของตลอดการใช้งานไม่ได้ระบุอายุด้วยว่า1ปี2ปีแล้วอะไรต่ออีกชุดหัวฉีดหัวฉีดครับฟอร์ซ่าครับบอกได้กี่ซีซีบอกมีขายจบมีขายครับเท่าไหร่ดีลเลอร์800ครับหัวฉีดอันนี้ใช้สำหรับสเต็ปไหนข้างโอเพ่นลูกกำลังอัดลูก80 85มีทุกสเต็ปเลยที่ไล่ E85 อ๋อเป็นหัวฉีด E85 คือคำว่าหัวฉีดเนี่ยมันเป็นตัวคุมน้ำมันทั้งหมดใช่ครับใช่ครับคือรถช่างพัดที่คุยตรงเลยว่าไม่ใช่กล่องไม่ใช่กล่องแต่งครับเป็นกล่องเดิมครับเป็นกล่องเดิมครับไล่ผสมผสานระหว่างน้ำมันกับอากาศด้วยล้วนๆเลยซีซีก็แล้วแต่ไม่อันนี้ไม่บอกเนี่ยขออุบก็คือแต่เราบอกคอนเซ็ปต์เรามาว่าใช้เป็นอะไรหรือบอกตัวแทนเราคือตัวเลขเดียวกันมีกี่ตัวเลือก10กว่าตัวเลือกราคาเท่ากันหมดเท่ากันหมดครับ800บาทมีรับประกันไหมมีรับประกันครับซื้อไปแล้วซื้อแรกไปใส่สตาร์ทเบอร์เปลี่ยนให้ใหม่เลยพี่ไม่มีถามว่าไปสับไปย้ำไม่มีเพราะทุกอย่างจะมีรหัสของเราครับครับมีในต่อพวกตัวครอบครองอะไรเงี้ยใส่ดูดสดเงี้ยพวกครอบครองดูดสดฟอร์ซ่าอะไรเงี้ยพี่อันนี้เข้ามากองอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นท่อเข้ากองครับแต่นี่ดูดสดอันนี้เข้ากองครับอันนี้เข้าสดมันจะยาวหน่อยพี่เพราะมันจะติดอันนี้เข้ากองก็จะมีพวกชุดยางใช่ครับใช่ครับมียางกันฝุ่นอะไรให้พี่ก็ยางนี่ก็ยางอย่างดีนะไม่ใช่แบบกระโหลกกะลานะที่เป็นซิลิโคนครับเท่าไหร่650ครับเฮ้ยช่างนี่มันเตลเลทนะไม่ใช่สังกะสีครับ650สายละ2ตัวยางด้วยนี่บอกเลยว่าไม่ได้ราคาแบบเวอร์นะครับราคาแม่งเหมือนกับพวกรถ150เลยครับไอ้ตัวนี้จำเป็นมั้ยจำเป็นครับทางโอเพ่นหรือสเต็ปไหนสเต็ปเบื้องต้นมาต้องมีเบื้องต้นมันแตกต่างจากของเดิมแค่ไหนค่าไหลของอากาศดีกว่าแน่นอนใหญ่กว่าใช่ครับในเมื่อคุณต้องการลิ้นใหญ่อากาศเขาเยอะครับมันก็ไม่ใช่แค่เยอะแค่ปากใช่ครับมันต้องเยอะทั้งระบบใช่ครับพอถ้าเป็นรถที่ต้องการอากาศเยอะพอมาชุดนี้อันนี้เรือนครับเรือนครับมีกี่ขนาด38 39 41อันนี้ต้องสับสับครับซื้อขาดเท่าไหร่ครับซื้อขาดแค่ 2,000 กว่าบาทครับถ้าสับประมาณ 1,200 ครับอันนี้คือราคาดีลเลอร์นะทั่วไปนะครับครับไม่ใช่ถ้าเผื่อราคาช่างก็โทรคุยครับเพราะว่าตอนนี้ช่างเยอะเดี๋ยวช่างก่อสร้างช่างอะไรมาราคาช่างแต่คนละช่างกันเลยผมเทปูนอยู่ไม่ใช่ครับมันคนละช่างคือเราต้องคุยกันว่าเป็นช่างจริงๆต้องมีที่อยู่แหล่งครับเยอะมากพี่ช่างงานแบบใครมาก็ผมเป็นช่างครับขอซื้อราคาพิเศษเยอะไหมครับ
ตัวนึงครับช่างนี่ครับลิ้นก็ทุกอย่างก็คือกึ่งก็กึ่งเงาอย่างดีครับครับนี่คืออะไรก็ตัวครอบครองที่ใส่พวกรถดูดสดครับอันนี้จะเป็นชุดกับชุดนี้ใช่ครับเริ่มจากชุดนี้ครับชุดนี้คือคอดูดสดดูดสดที่ต่อทูยูบ็อกครับเป็นงานตะเล็ดครับงานตะเล็ดครับนี่นี่ดูรอยเชื่อมลวดม่วงลวดทองคือก็จะเน้นรีเทลรายละเอียดครับด้านในก็คือเก็บงานมาเรียบร้อยครับมีทั้งตะเล็ดขายเท่าไหร่1,000ครับ1,000ครับช่างเอากำไรไว้หรือแบ่งๆกันใช้ใครเนี่ย2,500ครับโหสัมผัสถึงอะไรสิ่งแรกคือน้ำหนักครับแทบจะหายไปครึ่งๆเชื่อไหมว่าหายครึ่งไม่เชื่อช่างภาพรับเอาแล้วอันนี้คือหายไปครึ่งๆเลยมันดีกว่าไงเนี่ยห้าบอกว่าโก้กว่าเหมือนกันครับก็คือความภูมิฐานใช่ครับรถไทเทเนียมครับและอันเนี้ยบอกเลยว่าหายากครับล่าสุดเคยเจอแบบว่ารถพวกดูดสดครับขับไปดูดแมสไปนะเจอบ่อยดูดแมสดูดถุงแกงใช่ครับถุงแกงมาเหี้ยไข่พะโล้อยู่ปากไอ้ดีเลยครับบะไลครับจริงไหมครับเจอเยอะไหมเยอะครับแบบบางคนแบบมักง่ายแอบเงินแฟนใต้บ่งใต้บอกไม่ดูดก็ไม่ปิดรถช่างรถผมเป็นอะไรสตาร์ทไม่ติดครับเปิดมาอ้าวแบงค์500อุดอยู่แบงค์อย่างดีนะถ้าเป็นเหรียญนี่ก็เป็นไรไปครับเป็นเหรียญยาวเลยพี่แล้วอันนี้เป็นชุดนี้บอกว่าส่วนมากสิ่งที่ผมเคยเห็นก็คือเป็นงานครอบแต่อันนี้คือเฉพาะปากเลยใช่ครับเหมือนก็ถอดครอบได้เลยครับเหมือนปากแต่ใช่ครับแพงไหม1,200ครับอลูมิเนียมครับจะครอบเป๊ะเลยครับสำหรับรถดูดสดจะหมดปัญหาเรื่องดูดน็อตดูดแหวนดูดเงินดูดแมสชุดนี้ถ้าเผื่อเป็นชุดของช่างเนี่ยขับมาทำหน้าร้านค่าโอเพ่นเท่าไหร่ค่าโอเพ่นแคมรวมท่อก็อยู่27,000ครับ27,000นี่รวมท่อแต่ท่อก็คืออย่างที่เราเป็นท่ออะไรท่อเทครับท่อพวกไฟเทียทูพวกไฟอาคารก็คือท่องานเทียบใช่ครับงานเทียบแท้ครับถ้าเผื่อเป็นท่อที่ปูมาใช่ตอนนี้ก็ถ้าเป็นไฟเททั้งใบก็หมุนไปปลายครับเฮ้ยก็ราคาตลาดใช่ครับไม่ได้เวอร์ไม่ได้แบบว่าโอ้โดดเด่นครับแล้วก็มีเป็นท่อผ่าด้วยครับท่อผ่าก็ถ้าเป็นคอไทเทก็6,000กว่าครับของพี่ปูคือเริ่มต้น6,000กว่าครับไทเทนะคอไทเทนะเฮ้ยถูกนะครับทั่วไปก็เป็นคอเลดนะครับ6,000กว่าเป็นท่อท่อผ่าเป็นท่อสร้างหรือผ่าท่อผ่าครับท่อผ่าคือท่อเดิมไปผ่าอ๋อสับครับครับตอนนี้ต่อไปอนาคตจะมีเป็นท่อสร้างแล้วครับท่อเป็นท่อสับคอไทเทครับ6,000กว่าก็ตัวแทนมีอนาคตเร็วนี้ครับครับและท่อสร้างพี่กูเห็นเขาบอกว่าเป็นอะไรที่มันแปลกใหม่แต่ขออุบเรื่องสีเรื่องอะไรไปนิดหน่อยก็คือบางอย่างเป็นรีเทลเรื่องลึกๆที่ต้องใช้เวลาวิจัยแต่คือช่างพัฒนีมีแน่นอนเรายังอยู่ในขั้นถ้าเผื่อไม่ดีไม่ขายใช่ครับเพราะอย่างที่ถามทดลองกันอยู่ครับถามมาอย่างเมื่อกี้ถามน้องพิซซ่าช่างพัฒน์ให้ลองให้เทสให้ลองให้เทสคือรถเทสก็คือรถเทสและเทสของช่างคือไม่ได้เทสขับไปขับกลับแล้วพอคือเทสจริงๆใช้งานจริงๆเสื้อ350ลูกสเปคสแตนดาร์ดคือขนาด77ครับแล้วช่างมีสเต็ปไหนบ้าง77หัวนุ่นมีไหม77หัวนุ่นมี80แล้วก็ตอนนี้กำลังวิจัยเรื่อง85อยู่77หัวนุ่นกำลังอัดชุดแคมข้างโอเพ่นเท่าไหร่แคมข้างโอเพ่นอยู่27ครับก็คือราคาเมื่อกี้เลยใช่ครับก็คือข้างโอเพ่นมีกำลังอัดมีแคมใช่ครับเหลาๆคนเหลาพอ77ปุ๊บโดดมา80ติดครับเป็นเสื้อตีปอกเสื้อตีปอกครับลูกเป็นลูก80นี่คุยกันเลยครับเสื้อคว้านได้ครับเป็นเสื้อเหลืองคว้านได้เสื้อเหลืองคว้านคว้านได้เลยครับเป๊ะมาวต้องโผล่อยู่ในบนคว้านแล้วครับเป๊ะไม่เป๊ะอ๋อคือเขาไปคว้าเองสมมติถ้าเคยไปคว้านสับผมสับอ่ะผมสับช่างพัดอ่ะเป๊ะครับเอาเสื้อมาเอาเสื้อมาสับได้เลยครับสับได้เลยใช่ครับคือถ้าคุณประกอบดีไม่เป็นไรหรอกครับคว้านได้เลยเท่าไหร่สับเสื้อลูกเสื้อลูกก็4,800ครับ4,800ลูกกำลังอัดแล้วครับแล้วรูป80อ่ะตอนนี้กระแสมาเลยฟอร์ซ่า350อย่างต่ำก็ต้องมี80ถ้าจะเอาอยู่หัวครับเท่าไหร่ผมลองเสร็จแล้วครับกำลังเรือดูว่ากำลังยังไม่ได้รวมมาเพิ่งวิจัยกันเสร็จครับลูกเป็นของชัดเองใช่ครับใช่ครับคือไม่เหมือนลูกตลาดมันดียังไงอ่ะผมถามตรงๆเลยลูกช่างพัดที่ออกแบบมา80เนี่ยสำหรับฟอร์ซ่าเนี่ยมันแตกต่างลูกตลาดทั่วไปไงสามารถเพิ่มพลังงานได้หัวมันจะสูงกว่าครับเพิ่มพลังงานได้ครับคือล่องแหวนสูงใช่ครับล่องแหวนสูงกว่าครับหัวสูงใช่ครับส่วนใครชอบพลังงานแท้ก็ไปกินหัวตบหัวเอาใช่ครับทำมาให้เลือกเอาครับให้เราปาดหัวได้มาไล่กำลังงานได้ครับล่องแหวนสูงคือเราทำเผื่อใช่ครับสำหรับช่างคนไหนชอบพลังงานเยอะๆก็ใช้หัวเต็มใช่ครับคนไหนอยากถอยคือทำเผื่อกินออกได้ใช่ครับแต่ถ้าเผื่อทำมาสั้นมันเติมไม่ได้80แล้วค่า85ล่าสุดวิจัยก็กำลังทดลองกันอยู่พี่80เร็วว่ะ80ก็ TPS 180ปลายครับชื่อตาเฮ้ยช่างนี่มันความเร็วดับพวก530เลยนะขอวิ่งกันได้คือไม่350นี่ไม่กลัว530เลยนะ
ก็คือถ้าเผื่อสัก530เดิมๆก็พอไปได้ครับครับเผื่อก็วัดกันว่าเป็นยังไงแล้วแต่แล้วกันแล้วแต่แล้วกันก็คือบอกว่ามีมันแต่ถ้าอย่างเป็นชุด85อย่างนี้ก็190บวกโอ้โหความเร็วช่างนี้ระดับบิ๊กไบค์นะคือมันกระชับมากใช่ครับลูกใหญ่จะได้อะไรบ้างในกรณีลูกใหญ่ตาเร่งที่แรงกว่าทางท้ายมันมีกำลังชนลมดีกว่าช่วงเปิดใช่ครับช่วงกระชับแรงดันลมสบายคือบางรถคือลูกเล็กบอกไว้ว่าตอนทุกวันนี้โซเชียลทำรถโชว์ GPS หมอบมาปุ๊บแต่หน้ามีอะไรปรับไม่รู้คือหน้าจะมีรถลากรถอะไรก็คือตามภาษาเราไม่สามารถเช็คได้แต่โชว์กัน GPS คือส่งงาน GPS มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเร็วเสมอไปต้องเทสจากความเป็นจริงใช่ครับคือสิ่งที่สำคัญการเลือกรถคืออะไรไม่โกหกตัวเองใช่ครับพี่บางคนไหลลงเนินสะพานสูงมาเลยโอ้ยรถผมเร็ว GPS นะคือนั่นก็ไม่ใช่ฝาเขาบอกว่าของช่างพัดอ่ะในเรื่องของฝาสูบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านครับฝาที่โค้งฝาช่างพัดทุกฝาครับใช่เขาทุกฝาไหมทุกฝาทุกรุ่นไหมทุกรุ่นครับตอนนี้ครับเกือบทุกรุ่นแล้วเอ็กแม็กเทสเทสโค้งหมดอันหลักๆก็คือเอ็กแม็กโซซ่าเอ็กแม็กแล้วก็ฟอร์ฟ่ากำลังทำอยู่ครับก็คือเทสโฟพวกเวฟ125แต่คือเรื่องของเรื่องคือที่วันนี้ต้องขออนุญาตเลยว่าเราไม่มีฝาฟอร์ซ่าให้ดูเพราะว่าเอาทำอยู่เนื่องรถตลาดใช่ครับตอนนี้อะไรขายกันเปี้ยงปร่างเปี้ยงปร่างเลยเทสโฟมันดีกว่าเจียมือไงแม่นยำกว่าหนึ่งตัวเลขมันค้ำกันอยู่ครับมันแม่นยำกว่าสมมติมันมีปัญหาไงครับกลับมาก็ยังทำกลับมาได้เหมือนเดิมก็มีตัวเลขค้ำอยู่ครับเครื่องประกอบคันนึงวิ่ง190วาล์วขาดผมก็ทำกลับมาเหมือนเดิมกลับมาก็190เหมือนเดิมใช่ครับเพราะว่าตัวเลขกี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่าใกล้เคียงของเดิมคือค่าเปอร์เซ็นต์ค่าฝาที่มันองศามุมทุกอย่างเหมือนกันกี่เปอร์เซ็นต์โอ้99.99เลยก็คือเกือบ 100% พี่เหมือนฝาเดียวกันเลยเหมือนฝาเดียวกันเลยครับเพราะมันมีตัวเลขอยู่แล้วพี่ทำมาใหม่มันก็เป็นตัวเลขเหมือนเดิมถ้าเราเจียมือเราไม่รู้หรอกว่าเราเจียมุมหักมุมอะไรยังไงแต่เรื่องของการเทสโฟก็คือถามตรงๆนะครับมีผลไหมมีผลครับมีผลเลยช่วยอะไรบ้างไอ้คลืบคลื่นที่เห็นเนี่ยคือบางคนเฮ้ยช่างพัดเขาเจียไม่เรียบหรือผิวทำไมถึงเป็นคลื่นทะเลอะไรอย่างนี้มีผลการไหลของอากาศผมตัวเลขสำคัญเสมอพี่ผมพูดเลยขอถามตรงเลยครับผิวลูกกอล์ฟคือช่างพัดเทสมาหมดแล้วแน่นอนทั้งฝาเรียบผิวลูกกอล์ฟผมมั่นใจอย่างนึงว่าช่างพัดเทสหมดทำไมถึงไรคลื่นมันก็ดีลูกกอล์ฟก็โอเคก็ดีอีกแบบนึงแต่ผมได้รถสไตล์นี้ผมเลยชอบแบบนี้ดีกว่าพี่โอเคคืออันนี้เป็นถ่ายทอดตัวเราใช่ครับเราเจอตรงนี้ใช่ครับผมเจอตรงนี้ผมก็เลยชอบแบบนี้ครับแต่บางคนอาจจะเฮ้ยผมว่าฝาลูกกอล์ฟก็แล้วแต่ครับใช่ครับศรัทธาของแต่คนใช่ครับแล้วแต่คนไล่ด้วยครับมีคนไล่ด้วยครับว้าวแตกต่างแตกต่างครับว้าวถ้าเป็น350วาวแบรนด์นี้เหมือนกันไหมเหมือนกันครับวาวเหมือนกันครับคือไม่ใช่วาวเดิมไม่ใช่ครับก็วาวขยายใหม่เหมือนครับฝาต้องสับไหมฝาสับได้ซื้อขาดได้พี่สับเท่าไหร่สับฝาก็ถ้าฝาเทสโฟก็ 5,000 กว่าบาทพี่สับใช่ครับขาดพร้อมทำขาดก็ 9,000 ขาย 9,000 ครับสับ 5,000 กว่าครับขนาดวาวไม่ถามเพราะสุขสุขมันครับลูกไม่เหมือนกันแล้วลูกเล็กลูกใหญ่ช่องเหมือนกันไหมไม่เหมือนพี่ก็อยู่ที่ตัวแทนหรือช่างต้องระบุมาว่าคุณไปทำสเต็ปไหนฝาเนี่ยมันจะบอกคือการทำฝาครับมันต้องแมทกับแคมเลยพี่ถ้าโฟที่เราเทสมาถ้าแคมเราระยะกดของแคมกับรูครับมันต้องสัมพันธ์กันใครเป็นคนฟิกช่างเป็นคนฟิกเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นสเต็ปนี้คือตัวแทนก็คือมีตัวเลขอยู่แล้วใช่ครับพี่ครับถ้าเผื่อลูกนี้แคมเบอร์นี้ฝาต้องระบบเป็นสเปคนี้ใช่ครับไม่ใช่ว่าเอาฝาสเต็ป1แต่ไปใส่แคมสเต็ป3ก็ไม่เหมือนกันใช่ครับแต่ถ้าจะให้มันสมบูรณ์ 100% ต้องคือฝาเนี่ยเทสนี้แล้วใช้แคมสเปคที่ทำกับฝาที่เราคือแนะนำให้เป็นชุดหัวใช่ครับชุดหัวเลยใช่ครับมันจะง่ายกว่าใช่ครับแล้วในกรณีที่เราอัพสเต็ปอ่ะครับอัพสเต็ปจากผมใส่ลูก80ผมข้าม85ข้าม85ก็ต้องมาเพิ่มลิฟต์แคมแล้วฝาฝาจะให้ต้อง80 85ต้องทำใหม่เยอะพี่มันต่างกันเยอะต่างกัน5มิลถ้าเป็นผมเปลี่ยนฝาใหม่ราคาใกล้เคียงกันใช่ครับใกล้เคียงกันระหว่างเอาฝาเดิมไปทำกับฝาใหม่ใช่ครับใช่ครับราคาฝาลูกเล็กลูกใหญ่ราคาเท่ากันมั้ยไม่เท่ากันพี่ถ้าฝาลูกใหญ่ก็จะแพงกว่าครับเพราะมันจะมีเชื่อมปิดตาน้ำเชื่อมอะไรเงี้ยพี่อ๋อแต่ยังเป็นระบบน้ำเลี้ยงฝาเหมือนเดิมใช่ครับแต่เพียงแค่ไอ้นี้เรามาให้ดูตัวอย่างเรายังไม่ได้เจาะทางน้ำทั้งเสื้อทั้งฝาเพราะนี่ฝาพอดีฝาของเดิมขัดตลาดนอกจากในส่วนของเรื่องออปชันความแรงของช่างพัดเนี่ยสำหรับฟอร์ซ่า30เนี่ยในเรื่องของอะไรสวยงามครับก็มีคิวที่ทำมา
เฮ้ยอันนี้ยิงเลเซอร์แบนช่างพัดเองนะครับคือเป็นเหมือนชิวแต่งชิวตัดที่เขาคิดเลยใช่ครับราคา850ครับโหหลักร้อยครับราคาหลักร้อยมันดียังไงเนี่ยรู้ลมพี่รถซิ่งต้องมีฟอร์ซ่าใส่ฟอร์ซ่าต้องมีครับก็เหมือนชิว R 300ตัดประมาณนั้นใช่ครับประมาณนั้นครับแต่คือที่ชิวใสคือหมอบเห็นครับแล้วงานคาร์บอนก็มีไหมก็มีครับมีเป็นของร้านเซตครับคือคาร์บอนก็มีจำหน่ายที่นี่ใช่ครับมีมาจบเลยพี่มาที่นี่ก็คือแบบมาทำเครื่องจัดสภาพคือล้อยางคือมาที่นี่ครบเลยจัดสภาพนานไหมใช้เวลาไม่นานพี่แต่ขอต้องนัดวันมานะครับคือโทรมาจะมาวันไหนใช่ครับขอเคลียร์คิวใช่ครับคิวว่างมาตรงเวลาใช่ครับนัด8โมงก็มา8โมงครับถ้านัดมานัด8โมงมา5โมงเย็น ก็รออีกวันเปิดโรงแรมนอนรอเลยพี่แล้วนอนคนเดียวป่ะไม่อะไรเลยนี่ที่เขาว่าเป็นบอกเลยว่าตอนนี้หายากมากของ Forza 350มันอยู่เป็นแร่ไอเทมอยู่ในมือของช่างพัดคือล้อครับล้ออันเนี้ยคู่เนี้ยมันเป็นล้อของรถอะไร Forza 350 300ครับ300ก็ได้350ก็ได้มันเป็นล้อเหมือนล้อแบนล้อ Ford K เออเหมือนล้อแบนดังๆอ่ะครับคือล้อ Ford ครับอลูมิเนียม Ford ครับแข็งแรงน้ำหนักเบาครับราคา30,000เฮ้ยเมื่อก่อนไอ้ล้อแบนมันเกือบแสนนะ 60,000-70,000 นะครับนี่ราคาหายไปครึ่งเลยนะมันต้องแปลงอะไรมั้ยหรือช่างทำให้หมดตรงรุ่นเลยพี่คือช่างทำให้หมดใช่ครับรถมาจะซื้อไปใส่เองก็ได้ครับหรือจะมาใส่ที่ร้านก็ได้ครับในร้านนอกจากล้อก็มียางในส่วนของยางก็จะเป็นยาง Pirelli Leclerก็มีทุกค่ายเลยเนี่ยครับมีครบทุกค่ายมาที่นี่ครบเลยพี่ครบจบก็คือแล้วแต่ชอบเลยว่ามีแบบไหนใช่ครับจะได้เกรดไหนทำแบบไหนก็คือสุดท้ายก็คือแบบว่าเอารวมๆเลยที่เนี่ยขับรถมาพร้อมกับโทรศัพท์เครื่องนึงครับโทรศัพท์ถามว่าเอามาทำไมโอนเงินครับหรือโทรนัดคิวจบโอเคครับวันนี้รายละเอียดรีเทลในเรื่องของแต่ง Forza ก็ครบมีครบทุกอย่างเลยจริงๆรายละเอียดรีเทลมันมีมากกว่านี้อีกแต่เนื่องด้วยเวลาเหมือนกับฝนจะตกรเราต้องรีบกันดีฝ่าเพราะว่าผมสาบานไปเยอะเดี๋ยวฟ้าผ่าสวัสดีครับผมและทีมงานเรือทางครับต้องขอขอบคุณช่างพัดครับวันนี้เรามาบุกถึงถ้ำมังกรปากน้ำช่างพัดกับสวรรค์ช่วงนี้อาจผลงานสนามอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่เพราะว่าจะอยู่ในส่วนของเบื้องหลังแต่ยังมีการพัฒนาและผลงานกันต่อไปให้ชมไงก็ฝากติดตามครับสำหรับวันนี้ครับผมบกเอสนะครับและรายการเรียลไทม์ครับต้องขอขอบคุณช่างพัดนะครับขอบคุณครับพี่ครับที่สำหรับข้อมูลในรุ่นนี้เลยบอกว่าลึกจริงๆมีรองรับทุกอย่างโอเคครับผมครับ